สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับอันนี้เป็นภาพอัลตราซาวด์ที่ส่องไปทางช่องคลอดนะครับเพื่อให้เห็นตัวเด็กชัดๆที่เห็นเป็นวงรอบๆขาวๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนของมดลูกนะครับดำๆที่เห็นเนี่ยเป็นถุงการตั้งครรภ์เป็นรูปวงรีทั้งหมดนี้นะครับเป็นถุงการตั้งครรภ์ที่เห็นน้ำดำๆข้างในเนี่ยคือเป็นส่วนของน้ำคร่ำนะครับที่อยู่รอบตัวเด็กที่เห็นอันนี้เป็นตัวเด็กนะครับตัวเด็กที่เห็นลูกศรเล็กๆเนี่ยอันนี้คือถุงไข่แดงนะครับตัวเด็กเนี่ยเราสามารถวัดขนาดได้ครับตั้งแต่ส่วนยอดของกะโหลกศีรษะนะครับไปจนถึงส่วนก้นของเด็กวัดได้จำนวนความยาวเหมือนดังภาพข้างล่างนี่ครับเห็นไหมครับว่ายาว2เซนนะครับเทียบได้กับอายุครรภ์8สัปดาห์กับ4วันนะครับแล้วในเครื่องอัลตราซาวด์ยังสามารถคำนวณวันเวลาครบกำหนดคลอดได้ด้วยนะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่ปีไหนนะครับอายุครรภ์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดนะครับของคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในคนเดียวกันครับอายุครรภ์เท่ากันเหมือนเดิมครับสิ่งที่หมอจะเน้นย้ำก็คือนอกเหนือจากการตรวจดูเด็กเนี่ยว่ามีความยาวกี่เซนตั้งแต่หัวจนถึงก้นแล้วนะครับยังต้องส่องดูข้างในส่วนตรงกลางของตัวเด็กด้วยครับว่ามีหัวใจเต้นปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ส่วนสำคัญมากเลยครับว่าหัวใจเด็กเต้นปกติไหมอย่างในเคสนี้นะครับก็หัวใจเด็กเต้นปกตินะครับถุงไข่แดงนี้ก็เป็นถุงที่ให้อาหารกับเด็กนะครับในช่วงที่เด็กยังตัวเล็กๆอยู่นะครับจะได้อาหารจากไข่แดงแต่ถ้าเด็กตัวโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วถุงไข่แดงนี่ก็จะฝ่อลงไปแล้วก็จะได้รับสารอาหารจากสายรกนะครับซึ่งสายรกเนี่ยจะผ่านรกมีเลือดจากแม่ผ่านรกผ่านผนังมดลูกผ่านรกมายังที่ผ่านเศษสะดือมาที่ตัวเด็กอีกทีนะครับสรุปก็คือในการตรวจอัลตราซาวด์ของคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ถ้าในช่วงไตรมาสแรกนะครับอายุครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์ลงมาคุณหมอสูแนะนำว่าน่าจะตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้ทราบว่าเด็กเนี่ยมีความยาวกี่เซนจะได้คำนวณอายุครรภ์ได้ชัวร์ๆแม่นยำเป็นวันเลยนะครับว่ากี่สัปดาห์กี่วันแล้วก็สามารถรู้วันกำหนดคลอดได้ด้วยครับว่าจะคลอดเมื่อไหร่ด้วยนะครับด้วยความห่วงใยในคุณผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนครับถ้าใครรู้ตัวว่าตั้งครรภ์แล้วก็พออายุครรภ์น้อยๆก็ให้รีบมาอัลตราซาวด์ดูก่อนนะครับเพื่อได้คำนวณวันกำหนดคลอดได้ถูกต้องนะครับ